5อันดับเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียจาก MI-24 ถึง KA-52 Alligator ภาพรวมของ Rotorcraft ที่ดีที่สุดที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมรัสเซียเมื่อคุณพูดถึงอุตสาหกรรมเฮลิคอปเตอร์ไม่พูดถึงรัสเซียเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติในช่วงปีแรกๆของสงครามเย็นความเป็นอัจฉริยะของมิคาอิลมิวซึ่งเป็นหนึ่งในดาวเด่นที่สร้างอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ได้สร้างเฮลิคอปเตอร์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของเฮลิคอปเตอร์นี่คือเฮลิคอปเตอร์5ลำที่ดีที่สุดที่เคยผลิตในรัสเซียอันดับที่5 MiU-MI-24 อาวุธสงครามเย็นมาจาก MiU-MI-8 MI-24 นั้นเกิดในปี1969ในฐานะนักยุทธศาสตร์ของรัสเซียและคู่ปรับบิล AS-1 Cobra ของสหรัฐ MiU-MI-24 เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีนั้นคือสาเหตุที่ทำให้มันสูญเสียความสามารถด้านการขนส่งทั้งหมดของรุ่นก่อนเพื่อให้ได้ชุดโจมตีที่ดีกว่าและกระสุนที่หนักกว่า MiU-MI-24 มีน้ำหนักมากค่า MTOW ของมันอยู่ที่12ตันในขณะที่เฮลิคอปเตอร์มีความยาว 17.5 เมตร MI-24 ใช้พลังงานจากไอโซโทป TV3117 เทอร์โบชาร์ป2ตัวช่วงปฏิบัติการอยู่ที่242กิโลเมตรและเฮลิคอปเตอร์สามารถเข้าถึงเพดานบินสูงสุด 4,900 เมตรแม้แต่ความสูงนั้นคุณสามารถปรับได้อย่างง่ายดายมันเป็นเครื่องจักรสงครามที่ยอดเยี่ยมอันดับที่4 MiU-MI-10 The Frog Helicopter MiU-MI-10 เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการยกและการขนส่งอย่างหนักพัฒนามาจาก MI-6 ซึ่งใช้ร่วมกับระบบควบคุมระบบส่งและเครื่องยนต์มันเป็นเครื่องจักรที่หายากมากซึ่งจดจำได้ง่ายโดยมีขา4อันซึ่งในความเป็นจริงคือการสนับสนุนขอล้องลงมาในรูปสี่เหลี่ยมที่อนุญาตให้ MI-10 เพื่อบรรทุกสิ่งของใต้ลำตัวเหมือนโครงคอนเทนเนอร์ MI-10 บินครั้งแรกในเดือนกันยายนปี1964ในบรรดาสายพันธุ์แม้จะมี MI-10 ที่จัดตั้งขึ้นสำหรับภารกิจข่าวกรองอีกชุดหนึ่งสำหรับการขนส่งห้องปฏิบัติการภาคสนามและอีกหนึ่งสำหรับสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งระบบเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าและการจัดการจราจรทางอากาศCabin inside the helicopter could carry 28 passengers or freight. Even with the platform attached to the helicopter, unloading. อันดับที่3 MiU-MI-26 เฮลิคอปเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก MiU-MI-26 เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันมีน้ำหนัก28ตันและยาวกว่า Boeing 737โครงการ MI-26 เริ่มต้นขึ้นในต้นยุค70ในเวลานั้นสำนักงาน OKB-329ปัจจุบันรู้จักกันในนามมีเฮลิคอปเตอร์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อค้นหาแทน MI-6 และ MI-8 ผลลัพธ์ของการระดมสมองเป็นผลงานชิ้นเอกของเทคโนโลยีและประสิทธิภาพและมิติ MI-6 ติดตั้งใบพัด8ใบพัดในขณะที่ส่วนท้ายของลำตัวมีใบพัดหางขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.1 เมตรเครื่องยนต์ประกอบด้วย Rotor Left D136 เทอร์โบชาร์ป2ชุดการออกแบบระบบทรงกำลังและกองเกียร์ซึ่งอันที่จริงแล้วมีขนาดใหญ่กว่ารถแฮทแบ็กทั่วไปอันดับที่2 KA-52 กองกำลังติดอาวุธของรัสเซีย KA-52 เป็นเฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์คู่ที่มีใบพัดคู่เป็นเครื่องหมายการค้ามันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตขึ้นตั้งแต่ปี2008โดยมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือเป็นการหลักของกองกำลังภาคพื้นดินของรัสเซีย KA-52 Alligator นั้นขับเคลื่อนด้วย VK-2500 เทอร์โบชาร์ป2ตัวและสามารถทำงานได้สูงถึง 5,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลในทุกสภาพอากาศนอกจากนี้ยังมีห้องนักบินแก้วที่ทันสมัยพร้อมกับเทคโนโลยีล่าสุดในแง่ของการบินสามารถเข้าถึงความเร็วสูงสุดที่161กิโลน็อตหรือ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยระยะ285ไมล์อันดับที่1คัสซันอันซาดผู้เล่นใหม่
สำหรับตลาดพลเรือนประวัติศาสตร์ของคาซันอันซัดนั้นเชื่อมโยงอย่างยิ่งกับปรัสเซียสมัยใหม่หลังจากการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินปราสาทปรัสเซียปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเฮลิคอปเตอร์รัสเซียได้ตระหนักว่าเฮลิคอปเตอร์พลเรือนเพียงลำเดียวในแฟ้มผลงานคือ MI-2 ซึ่งตอนนี้เป็นของในพิพิธภัณฑ์คาซันพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงกับยูโรคอปเตอร์ในการพัฒนาตาม AS-350 แต่ไม่ประสบความสำเร็จในที่สุดในปี1993ผู้ผลิตทาทาได้เปิดศูนย์ออกแบบสำหรับเฮลิคอปเตอร์ใหม่ซึ่งมีชื่อว่าอันซัดสมาร์ทในภาษาตาตาเที่ยวบินแรกสำเร็จในวันที่6ตุลาคมปี1999แต่แทนที่จะควบคุมด้วยสายไฟตามประกาศเฮลิคอปเตอร์นั้นถูกติดตั้งด้วยระบบไฮดรอลิกรุ่นทหารได้รับการปรับใช้ตั้งแต่ต้นยุค2000กับกองทัพอากาศรัสเซียถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ